วัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับงามชีวาชาแนลเราวันนี้นะคะเราก็จะมีสูตรเด็ดๆค่ะมาแนะนำให้เพื่อนๆชมนะคะสำหรับร้านใครที่แบบว่าอยากเป็นเอกลักษณ์อยากจะแตกต่างรสชาติไม่อยากซ้ำหรือว่าไม่อยากเหมือนกับร้านข้างเคียงนะคะเพื่อสร้างยอดขายให้กับร้านตัวเองแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาแบบวัตถุดิบที่อยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองแต่ว่าเฮลลี่ขายช้าขายดีอยากจะขายบ้างจะรู้ว่าทำยังไงสั่งผลิตที่ไหนคือดีเทลทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยติดต่อโรงงานยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแจ้งในช่วงท้ายคลิปให้นะคะแต่ตอนเนี้ยก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสร้างแบรนด์เดี๋ยวให้เรามาดูก่อนว่าวัตถุดิบที่เราใช้อ่ะมันจะต้องแตกต่างจากท้องตลาดนะคะวัตถุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้ค่ะเด็ดดวงมากเลยนะคะเป็นโกโก้แท้นะคะโดยแหล่งกำเนิดโกโก้นี้อยู่ที่ประเทศเอเวอริโคทวีปแอฟริกาแต่ว่ามาผ่านกระบวนการโปรเซสหรือว่ากระบวนการผลิตนะคะที่ประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็นำเข้ามาขายที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะแตกต่างจากโกโก้ที่เราใช้ในท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วค่ะเพื่อความเห็นอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวลี่ก็จะชงเทียบกับโกโก้ทิวลิปสีเข้มที่เราใช้กันบ่อยๆให้ดูนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆลองเปิดถุงออกมา2ยี่ห้อนี้แค่กลิ่นก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะวัตถุดิบตัวที่2ตัวนี้จะเป็นชาไทยนะคะเบลนด์กับชาซีลอนชนิดหอมพิเศษนะคะไม่แต่งกลิ่นวานิลาค่ะดังนั้นเนี่ยกลิ่นจะแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปแน่นอนค่ะแล้วสีเนี่ยก็สวยด้วยคือสีจะออกโทนแบบส้มกลางระหว่างส้มอิฐกับส้มแดงนะคะเดี๋ยวลีจะชงให้ดูนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบสูตรที่มันแปลกกว่านี้ได้ไหมก็ได้นะคะสามารถสั่งผลิตได้แต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของกระบวนการ OEM นะคะลีจะอธิบายในตอนท้ายอีกทีนึงค่ะน้ำร้อนค่ะอย่างที่3ต้องใช้แน่นอนนะคะเวลาละลายโกโก้แล้วก็ชักชาด้วยอย่างที่4ค่ะนมข้นหวานตรามะลิดั้งเดิมอย่างที่5ค่ะนมข้นจืดทีพอตสีน้ำเงินหมดแล้วค่ะวัตถุดิบวันนี้มีแค่4อย่างเองวันนี้ลิซจะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมนะคะเพื่อที่จะดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาให้ชัดเจนที่สุดค่ะก่อนชงเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูลักษณะผงเปล่าๆนะคะฝั่งซ้ายของชานครค่ะสีก็จะเข้มกว่าฝั่งขวาที่เป็นของทิวลิปอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้วิดีโอไม่ได้มีการปรับสีใดๆเลยนะคะเป็นสีหลังกล้องค่ะแพ็กเกจของชานครด้านหลังนะคะจะมีสูตรการชงให้ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ลี่ชงให้ดูจะไม่ใช่สูตรที่เขาให้มานะคะเป็นสูตรที่ลี่ชอบใช้ค่ะแก้ว18ออนตักผงโกโก้ประมาณ 1.5 ช้อนโต๊ะพูนนิดๆไม่ต้องพูนเยอะนะคะเอาพูนขึ้นมานิดนึงก็พอเพราะว่าโกโก้เขาเข้มค่ะอีกครึ่งช้อนค่ะได้15กรัมพอดีค่ะฝั่งทิวลิปก็เหมือนกันนะคะเพื่อความยุติธรรมเราจะใช้อัตราส่วนเท่ากันผงโกโก้ 1.5 ช้อนโต๊ะพูนใช้15กรัมเท่ากันค่ะน้ำร้อนลี่ใส่80 ml พออันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะเพราะว่าลี่ชอบโกโก้เข้มๆทั้ง2แก้วใส่ปริมาณเท่ากันค่ะเราจะมาคนโกโก้กันนะคะของฝั่งทิวลิปเนี่ยจะละลายยากกว่าค่ะลี่ลองนับเนี่ยคนประมาณ40ครั้งนะคะถึงจะแตกตัวหมดแต่ของชานครเนี่ยคนประมาณ20ครั้งค่ะผงจะละลายน้ำง่ายมากๆเลยให้ดูสีชัดๆก่อนใส่นมนะคะฝั่งชานครจะสีเข้มกว่านะคะแล้วก็จะมีไขมันลอยอยู่บนผิวน้ำน้อยกว่าของฝั่งทิวลิปค่ะนมข้นจืด50 ml ทั้ง2แก้วเลยค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลครีมเทียมเลยนะคะจะใส่นมเน้นๆมาดูกันซิว่าโกโก้เนี่ยจะสู้นมได้ไหมนมข้นหวานแก้วละ40 ml เท่ากันค่ะมาดูสีโกโก้ก่อนที่เราจะคนนมผสมกันนะคะอันนี้ยังไม่ได้คนนมนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันสามารถใช้เครื่องตีฟองช่วยได้นะคะอันนี้ลี่อยากให้เห็นสีชัดๆค่ะลี่ก็เลยไม่ใช้เครื่องตีตักน้ำแข็งพูนแก้ว18ออนเทหกนิดนึงนะคะมือซ้ายไม่ค่อยถนัดค่ะมาดูอีกแก้วเทมือขวาผ่านฉลุยมาดูสีโกโก้กันอีกทีอันนี้รอบไฟนอลแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่นมผสมใส่น้ำแข็งใส่ส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะสีของฝั่งชานครก็ยังเข้มกว่าสีของทิวลิปอย่างเห็นได้ชัดนะคะเสร็จแล้วค่ะ2แก้วนี้นะคะอันนี้จะเป็นของชานครค่ะส่วนนี้จะเป็นของทิวลิปนะคะสีก็จะแตกต่างกันได้ชัดเจนนะคะจะเริ่มจากทิวลิปนะคะเป็นรสชาติที่แบบคุ้นเคยทุกร้านตอนดูดไปมันก็จะมีความเข้มแบบสไตล์ของทิวลิปนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นเฉพาะคือแบบเหมือนกลิ่นโกโก้นิดนึงอ่ะลากลืนนะคะมันก็จะมีความแบบติดคอนิดนึงตามสไตล์ทิวลิปที่เราเคยกินกันอ่ะทีนี้มาเป็นของชานครตอนที่รสชาติของโกโก้แตะปลายลิ้นอ่ะมันได้รสชาติความเข้มของโกโก้เลยนะคะแต่ว่าเป็นเข้มแบบว่าไม่ขม
เข้มแบบว่าไม่ได้มีกลิ่นอับหรือกลิ่นหืนเลยพอตอนที่ดูดอ่ะขณะกำลังกลืนอ่ะได้กลิ่นโกโก้อยู่ในลำคอด้วยไม่ใช่เป็นโกโก้เหม็นๆแบบที่เราเคยได้กลิ่นแบบโกโก้อับๆอย่างนั้นนะมันจะเป็นกลิ่นแบบความหอมแบบสไตล์ธรรมชาติอ่ะมันจะหอมแบบว่าอยู่ในลำคอนิดนึงในขณะที่กำลังผ่านกลืนไปช่วงเวลาแวบหนึ่งตอนนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นโกโก้อยู่ในนี้ด้วยคือแบบหอมหอมโกโก้เป็นความเข้มที่ไม่ขมนะคะเป็นความเข้มแบบลื่นคอกินแล้วเวลากลืนรู้สึกเข้าไปรู้สึกว่ามันคล่องมันไม่มีอะไรติดคอแต่มันมีความเข้มข้นของโกโก้แล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยคือเป็นอะไรที่ชอบตรงที่มันมีกลิ่นหอมตอนขณะกำลังกลืนนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกแบบแปลกใหม่ต่างกันมากๆเลยค่ะทุกอย่างเลยนะคะทั้งสีกลิ่นแล้วก็รสนะคะอาจจะด้วยสายพันธุ์โกโก้ด้วยค่ะก็เลยทำให้ได้รสชาติโกโก้ที่ออกมาแล้วแบบแตกต่างกันแบบชัดเจนแบบนี้นะคะโกโก้สูตรนี้เดี๋ยวลิจะแชร์แบบ22ออนด้วยนะคะแต่ลิจะชงแบบสปีดนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเทสชาเย็นหอมกันต่อแก้ว22ออนเราจะตักผงโกโก้ที่2ช้อนโต๊ะพูนนิดๆนะคะไม่ต้องพูนเยอะมากค่ะเพราะว่าโกโก้เข้มน้ำร้อนปริมาณ100 ml คนผงโกโก้กับน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันดีนมข้นจืด60 ml นมข้นหวาน50 ml คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันตักน้ำแข็งพูนแก้ว22ออนเทโกโก้ใส่ได้เลยค่ะเข้มข้นขั้นสุดจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่ขนาด2ช้อนโต๊ะไม่ได้พูนมากนะคะ2ช้อนโต๊ะแบบตักพูนนิดๆเองอ่ะเข้มจริงๆค่ะหอมโกโก้เดี๋ยวเราไปต่อที่ชาเย็นอร่อยๆดีกว่าค่ะก่อนชงครั้งแรกของวันต้องลวกทำความสะอาดถุงกรองด้วยนะคะทุกคนชาไทยเบลนด์ชาซีลอนหอมพิเศษสีก็จะออกโทนส้มประมาณนี้นะคะตอนเปิดถุงออกมานี่กลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะหอมพิเศษสมชื่อจริงๆชง2แก้วพร้อมกันเลยนะคะแก้ว18ออนค่ะชาเย็นตักที่2ช้อนโต๊ะพูนเพื่อความเข้มข้นค่ะลิ้วเป็นคนชอบชาเค็มๆแก้ว22ออนตักที่ 2.5 ช้อนโต๊ะพูนนะคะน้ำต้องร้อนจัดนะคะสำหรับชงชาเน้นว่าให้ใช้น้ำร้อนจัดจะได้ดึงรสชาติชาออกมาได้ดีขึ้นแก้ว18ออนน้ำร้อน150 ml แก้ว22ออนน้ำร้อน175 ml ชักชาเทสลับกันไปมา 4-5 รอบนะคะเทคนิคถ้าเรายิ่งยกสูงอะค่ะชาก็จะยิ่งหอมฟุ้งแล้วก็รสชาติจะดีขึ้นด้วยค่ะถ้ายืนชงเนี่ยจะถนัดมากกว่าแต่ในคลิปอาจจะยกสูงมากไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยกล้องนะคะนมข้นจืดแก้ว18ออน30 ml แก้ว22ออน35 ml นมข้นหวานแก้ว18ออน40 ml แก้ว22ออน50 ml ค่ะที่คีบอาหารตัวช่วยบีบสกัดน้ำชาเข้มข้นถ้าใครที่ไม่ได้ชอบชาเข้มไม่ต้องบีบแรงก็ได้ค่ะแก้ว18ออนได้น้ำชาประมาณ100 ml แก้ว22ออนได้น้ำชาประมาณ125 ml สีดูสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยนะคนส่วนผสมทั้งหมดคนเร็วและแรงตามสไตล์ร้านกาแฟโบราณนะคะปกติลิจะใช้เครื่องตีฟองช่วยค่ะแต่วันนี้ลิจะใช้ช้อนชงนะคะเพราะอยากให้เห็นสีชาได้อย่างชัดเจนตักน้ำแข็งพูนแก้วเทน้ำชาลงไปคราวนี้ใช้มือขวาทั้ง2แก้วไม่หกแล้วค่ะสีน้ำชาหลังจากใส่นมผสมเรียบร้อยแล้วยังส้มสวยงามอยู่เลยค่ะอันนี้คือกล้องสดนะคะหลังกล้องวิดีโอไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ค่ะกินเลยดีกว่ากลิ่นหอมมากๆเรื่องกลิ่นนี่คอนเฟิร์มว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะตั้งแต่เปิดถุงออกมาแล้วกลิ่นแบบฟุ้งโชยลอยเตะจมูกคือจมูกเจ็บเลยนะคะโดนชาเตะค่ะหลังจากนั้นนะคะขณะชงเนี่ยหอมที่สุดเลยก็คือตอนชงตอนขณะที่เรากำลังแบบเทชักไปชักมาเนี่ยกลิ่นแบบหอมมากพอตอนที่เราดูดไปนะคะคำแรกเลยอะเราอะได้กลิ่นชาตั้งแต่อยู่ในจมูกแล้วใช่ไหมแล้วพอขณะกลืนลงลำคอก็มีกลิ่นชาอีกคือแบบเรื่องกลิ่นนี้สุดยอดเลยหอมกว่าชาตัวที่ลี่สอนผสมอีกนะเรื่องของความเข้มนะคะรสชาติเนี่ยเข้มกว่าชาแบรนด์ดัง5นิ้วเราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะคะแต่เป็นยี่ห้อที่ทุกคนรู้จักกันเข้มกว่ายี่ห้อนั้นนะคะแล้วก็มันจะออกไปทางโทนแบบว่ากึ่งๆระหว่างชาภาคกลางกับภาคใต้คือรสชาติเนี่ยจะไม่ได้ลงไปทางใต้ถึงขนาดแบบชาชักโดยที่ชาจะมีความเข้มอยู่ในตัวนะคะแต่ว่าจะเข้มน้อยกว่าชาซีลอนของอินเดียหรือว่าอินโดนีเซียนะคะเนื่องจากว่าเขาได้มีการเอามาเบลนด์เอาง่ายๆได้มีการมาปรับปรุงสูตรนะคะเพื่อให้เหมาะกับรสชาติของคนไทยแต่ว่าอันนี้ดีตรงที่เขาไม่แต่งกลิ่นวานิลาเลยนะคะมันก็จะยังเป็นกลิ่นชาแบบชัดอยู่หอมแบบหอมชาจริงๆค่ะหอมหมื่นลี้เลย ไม่ต้องใส่น้ำตาลครีมเทียมเลยสูตร
มข้นจืดนมข้นหวานเนี่ยลงตัวแบบสุดๆน่ะคือกลิ่นนมอ่ะไม่ไปกบกลิ่นชานะคะบางยี่ห้อเปิดถุงมาหอมก็จริงแต่พอชงกับนมแล้วว่าสู้นมไม่ได้แต่ว่ายี่ห้อเนี้ยต่อให้เราจะใส่นมข้นจืดนมข้นหวานไปแล้วมันก็ยังมีความหอมชาอยู่เลยบอกว่าชาที่นี่เขามีเยอะมากเขาก็เป็นเหมือนเรียกค่ะเป็นสายเสพชานะคะชอบค้นคว้าเรื่องชาแล้วเขาก็แบบอุ้ยมีชาแบบเป็น10ตัวเลยค่ะนี่เฉพาะชาเย็นนะมีประมาณ 7-8 ตัวยังมีแบบชาเขียวชานมไต้หวันคือแบบถ้าอยากจะเทสเนี่ยโอ้โหลองได้จนสะใจเลยบอกเลยกลับมาที่โกโก้เลยค่ะเราก็วางไว้จนละลายนะคะในระหว่างที่เราชงชาเย็นเราก็พิสูจน์ไปด้วยว่าถ้าหลังจากโกโก้ละลายแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ของชานครโอเคเลยขนาดตั้งไว้จนน้ำแข็งละลายก็ยังไม่มีกลิ่นหืนนะคะสำหรับราคานะคะเครื่องกิโลอันนี้คือครึ่งกิโลนะจะอยู่ที่190บาท1กิโล330ถ้า2กิโลเนี่ยรู้สึกว่าจาก660บาทค่ะจะลดเหลือ600บาทแล้วก็เป็นราคาที่ส่งฟรีด้วยถ้าใครอยากได้ถูกกว่านี้ก็ไปตกลงกับบริษัทกันเอาเองนะคะคือเขาจะมีเรทว่าถ้าเกิดยิ่งสั่งเยอะก็จะยิ่งถูกลงอย่างนี้ค่ะชาไทยราคานะคะครึ่งกิโล135บาท1กิโล250แต่ถ้าเกิด5กิโลเนี่ย1,250ส่งฟรีทั่วประเทศไทยมาถึงจุดสำคัญที่ทุกคนรอคอยและอยากรู้นะคะอยากมีสินค้าแบรนด์ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่นี่ค่ะเขารับผลิตชาโกโก้ชาเขียวชาไต้หวันซึ่งพวกนี้ก่อนที่เราจะสั่งเขาผลิตเรามีตัวเทสเราสามารถสั่งเฉพาะตัวเทสก็ได้ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะคะก็อยู่ที่หลัก10ว่าหลักร้อยแล้วแต่ว่าเราจะสั่งเยอะสั่งน้อยนะคะอย่างเราหรืออย่างคนที่แบบว่ามีร้านกาแฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโลโก้เป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเปิดร้านกาแฟมาก่อนแต่แบบว่าชอบกินชาความใฝ่ฝันอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะเนี่ยเขาจะสามารถผลิตฉลากสินค้าออกแบบให้รวมกันไปหมดเลยนะคะในบัดเจ็ตเดียวกันค่ะเขาจะรับขั้นต่ำคือ50กิโลกรัมนะคะ50กิโลกรัมสามารถคละได้2แบบก็คืออย่างเช่นว่าจะเอาชาเย็นกับเอาชาเขียวอ่ะใน50กิโลกรัมได้เอาโกโก้หรือจะเอาชาซีลอนหรือจะเอาชาไต้หวันก็ไปคละแบบได้นะคะได้2แบบใน50กิโลนะแล้วก็สามารถไปคุยรายละเอียดกับเขาได้นะคะเป็นระบบ OEM นะคะมาตรฐานค่ะใช้เครื่องจักรผลิตนะคะไม่ต้องมานั่งผสมกันเองนะคะเวลาที่เราอ่ะจะผลิตชาออกมาส่วนใหญ่เขาก็จะรับล็อตใหญ่ที่นี่ถือว่ารับน้อยนะคะรับ50กิโลกรัมก็คือแบบโอเคเริ่มต้นเลทไม่แพงมากเพราะว่าบางที่เนี่ยขั้นต่ํา100กิโลกรัมหรือบางที่อ่ะต้องแบบเป็น500กิโล 1,000 กิโลเลยนะที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับ SME สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นและลงทุนน้อยๆนะคะเรื่องอะไรก็ตามรีจะเน้นขั้นต่ำที่มันน้อยที่สุดก่อนนะคะเนื่องจากรีก็เข้าใจว่าคนที่ไม่ได้มีทุนเริ่มต้นเยอะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซฟค่าใช้จ่ายเหมือนกับดิฉันในสมัยก่อน เดี๋ยวรีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะตรงใต้คำอธิบายแล้วก็ในคอมเมนต์แรกด้วยเดี๋ยวรีจะปักหมุดไว้ให้เมื่อก่อนอ่ะจะไม่บอกนะคะใครถามเรื่องแบบโรงงานที่ไหนรับผลิตอ่ะคือเราอะสืบข้อมูลมาเยอะหลายที่แต่เราจะไม่บอกใครเลยเพราะว่าเรากลัวเขามาขายแข่งกับเราแต่ก็หลังจากเหตุการณ์โควิดที่มีความเข้าใจชีวิตเยอะขึ้นแล้วก็รู้ว่าความรู้เนี่ยมันให้แล้วมันไม่สิ้นสุดนะคะยิ่งเราให้เราก็จะยิ่งได้รับกลับมาแบบบางทีคาดไม่ถึงเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าไปสั่งผลิตไปทำแบรนด์กันแล้วถ้าวันไหนได้ดิบได้ดีขึ้นมาก็อย่าลืมช่องงามชีวาชาแนลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดติดตามในเพจแล้วก็ยูทูบเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย